ราคาทองปรับขึ้น200บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาขายปลีกทองในประเทศเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีทองคำแท่งขายออกบาททองคำละ3 0 0 0 0บาทรับซื้อบาททองคำละ29,900บาทส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาททองคำละ3,500บาทรับซื้อบาททองคำละ29,364สบาท92สตางค์โดยเปิดตลาดราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที200บาทบทวิเคราะห์จากบริษัทหัวเส้งเฮงโกฟิเจอร์ระบุว่านักลงทุนมั่นใจเกือบหนึ่ง 100ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะประกาศลดดอกเบี้ยเพียง0.25%ในการประชุมคืนนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าประธานเฟดจะกล่าวอะไรในการถแถลงหลังการประชุมวันนี้จึงคาดว่าราคาจะค่อนข้างนิ่งก่อนทราบผลประชุมเฟดโดยถ้าหากมีการพูดถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยคาดว่าราคาทองคําจะบวกขึ้นทันทีแต่ถ้าแสดงท่าทีให้ตลาดประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกอย่างน้อยสองครั้งราคาทองคําก็มีโอกาสจะหลุด1,900ดอลลาร์ได้เช่นกัน